่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันแล้วครับวันนี้เมนูแจ่วซี่โครงหมูช่างมีกลิ่นหอมน่าทานจริงๆอยากรู้แล้วล่ะครับว่าคุณเท็ดดี้และคุณอนาจะรู้สึกอย่างไรเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่านะครับกับเมนูแจ่วซี่โครงหมูครับน่ากินมากๆคนละซี่ไปเลยเท็ดดี้คนละซี่ฟันเหรอครับแหมเราเอาซี่โครงมาชนกันหน่อยไหมฮะเออประมาณนี้จริงๆแล้วกินแล้วแบบจะบอกว่าอาจจะไม่สวยงามกินอะไรก็ได้ครับเพลินมากเลยอ่ะเราเห็นบางคนเอาไปต้มก่อนต้มจนนุ่มเราค่อยมาทำแต่ว่าถ้าต้มจนนุ่มเราเวลาแบบเอามาทำอ่ะมันก็จะกินง่ายกว่าเพราะมันแบบดึงแล้วหลุดเลยแต่อันเนี้ยเราว่าด้วยความที่ซี่โครงที่เราได้มาคุณภาพดีมากมันก็ไม่เหนียวเลยนะมันกินง่ายมากอร่อยด้วยความที่เป็นแจ่วนะถ้ากินอะไรนุ่มมากๆแล้วแบบไปจิ้มแจ่วอาจจะไม่เข้าอันนี้แบบค่อยๆสุกช้าๆเมื่อกี้ที่คุณถามว่าทอสทำไมคุณกินเจอขอบกับกรอบข้างบนป่ะถูกมุนคุณว่างั้นเอ้าเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวเลยใช่อืมอ่ะโอเคอร่อยไหมอันนี้เป็นเมนูแจ่วซี่โครงหมูของคุณนานานะครับซิกเนเจอร์คือการต้องทอสตอนท้ายนะครับไม่งั้นจะไม่อร่อยแบบนี้นะครับนะฮะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยดูแล้วโอ้โหน่ากินอยากอร่อยแบบนี้นะฮะก็ทำตามคุณนานาได้หมดเลยนะฮะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยให้กินแล้วเจอพวกสารแหน่พวกผักอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมันสดชื่นมากเลยนี่เครดิตพวกนี้คุณก็จะเอาไปหมดเลยใช่ไหมครับแม่ชิดด้าไม่ยืดอยู่แล้วแต่พอเห็นเนื้อมันเป็นแบบชีสเยอะอย่างงี้มันก็แฮปปี้ฮะขอที่หน่อยอ๋อตกใจไม่ต้องกินอะไรเลยนะเป็นข้าวจี่แบบบิ๊กไซส์มากข้าวเหนียวอร่อยนะเราว่าจะดีกว่านี้ถ้าครั้งหน้าเราสองคนทำเป็นชิ้นเล็กอันนี้จุกไปแต่ว่าอร่อยมากเลยนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแจ่วซี่โครงหมูที่มีความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครและมีความอร่อยเคี้ยวเพลินยังไงก็ลองนำไปทำกันได้เลยนะครับเอาละครับก็ฝากกันไว้เลยนะครับกับเมนูแบบ มันยังเผ็ดค้างอยู่ขอโทษอร่อยแล้วมันเผ็ดนิดๆไงอันนี้คือเมนูแจ่วซี่โครงหมูนะครับน่ากินมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนลองทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง WorkPointหมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอกผมก็ได้แล้วคุณจะวางข้าวเหนียวที่ไหนเหรอโหถาดคุณมาใหญ่เลยดิเท็ดดี้เอาไอ้เส้นๆออกเถอะฮะไอ้ที่อยู่ในน้ำเนี่ยออกเถอะกินแบบนี้ดองนะแบบนี้แหละบอกว่าดองมาแล้วเหรอเป็นพิกเกิลสติ๊ก